สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เราจะมาลองแกะมาร์ค46นะครับมอส0นะครับของมารุอินะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นปืนที่ใหญ่มากแล้วก็แพ็คเกจจิ้งเนี่ยบอกเลยว่าใหญ่เอามากๆเลยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าแพ็คเกจจิ้งนี่เรียกได้ว่าเหมือนแอร์เหมือนทีวีกันเลยเดียวบอกว่าสำหรับใครที่อยากจะแอบเอาปืนเข้าบ้านนะครับมันดูเป็นแอร์ดูเป็นทีวีมากเลยเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่อยากจะเอาแอบเข้าบ้านผมเชื่อว่านี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับเอาเป็นว่าตัวนี้เป็นปืน LMG นะครับเป็น Light Machine Gun นะครับตัวนี้เป็น Next Gen นะครับซึ่งเป็น Recoil ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการ Unbox กันนะครับแต่ก่อนอื่นผมอยากที่จะใส่ถุงมือก่อนที่ผมจะแกะนะครับซึ่งวันนี้รีวิวไอ้ตัวนี้ด้วยแล้วกันนี่คือถุงมือในไตร์นะครับของนอร์ทอเมริกานะครับจริงๆมันเป็นถุงมือการแพทย์แต่ว่าพอดีผมมีเยอะผมเลยคิดว่าผมเอามาใช้สักหน่อยก็ไม่เสียหายหรอกมั้งเอาละครับผมก็ทำการใส่ถุงมือเรียบร้อยนะครับเราจะมาทำการแกะกล่องกันก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นผมอยากให้ดูแพ็คเกจจิ้งก่อนนะครับแพ็คเกจจิ้งบอกเลยว่าใหญ่มากอย่างที่ผมได้พูดไปตอนแรกนะครับว่ามันดูเป็นตู้แอร์มากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนิดนึงนะครับและนี่คือด้านหลังนะครับเหมือนกันทางด้านบนที่เป็น serial number นะครับผมว่าผมจะหันด้านนี้ให้ดูนะคือเอาง่ายๆมันใหญ่นะสำหรับผมคิดว่าแพ็คเกจจิ้งดูดีเลยนะครับเห็นไหมนี่เขียนว่า NU นะครับเป็นรหัสเขามีเขียนว่า 5.56 มิลลิเมตรด้วยนะครับอันนี้มันหายไปต้องบอกก่อนว่ากระบอกนี้นะครับผมซื้อมาจากบับบิตนะครับบับบิตคอสตอมนะครับใครสนใจก็ลองทักหาเขาได้นะครับมาเราทำการแกะก่อนนะครับสังเกตว่าโต๊ะผมบอกเลยว่ากล่องนี้มันความยาวนี่เท่าจะเท่าโต๊ะผมอยู่แล้วนะครับอาจจะเห็นได้ไม่ชัดนะครับมาเรามาลองแกะกันดีกว่าจะค่อยๆแกะก่อนนะครับค่อยๆตัดผมแนะนำว่าค่อยๆตัดนะครับอย่าไปลงมีดลึกนะครับเรียบร้อยนะครับเปิดเลยดีกว่าโอ้ว้าว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 เรามาถึงชั้นแรกกันแล้วนะครับเขียนว่า MK46 นะครับมอส0ต้นหัวอ่านไม่ออกละเพราะมันกลับด้านนะผมจะดึงขึ้นมาผมไม่รู้ว่านี่คืออะไรนะมันคือปืนหรือเปล่าผมจะค่อยๆยกก่อนนะก็ไม่หนักอันนี้ไม่ใช่ปืนแน่อันนี้น่าจะเป็นคู่มืออะไรอย่างงี้แน่ๆเลยแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละชิ้นก่อนละกันค่อยๆทีละพาร์ทนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาแกะทีละส่วนเลยอันนี้น่าจะเป็นปืนแน่ๆเลยโอ้โหโอเคเดี๋ยวนะเช็คก่อนข้างล่างไม่มีอะไรแล้วนะครับเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนโอเคโอเคสิ่งที่ผมเจอคือผมเห็นพาร์ทนี้นะครับในกล่องให้ดูกันชัดๆเลยนะครับมี2พาร์ทหลักๆนะครับนี่อุปกรณ์ผมไม่มีอะไรเดี๋ยวได้ใช้แน่ๆนะครับโอเคชิ้นแรกเลยอันนี้เนี่ยเป็นคู่มือต่างๆเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนตัวนี้น่าจะเป็นปืนนะครับเราไปดูชิ้นเล็กกันก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างนะมันเปิดยังไงวะให้แกะอ๋อเป็นตีนตุ๊กแกนะคุณผู้ชมเป็นตีนตุ๊กแกเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะพิวเฮียมันบอกให้เหมือนปอกพิวนี่แปลว่าการแกะเหมือนปอกปึกส้มนะเป็นอย่างนี้นะครับ MK46 นะเขียนอยู่แทบจะทุกมุมเลยนะครับเอาว่าเราจะมาดูโซนขวามือของผมก็คือทางด้านซ้ายมือของคุณผู้ชมนะครับอันนี้เขียนว่าไบพอดนี่คือไบพอดอันนี้จะเป็นขาทรายนะครับแล้วก็มีแมกกาซีนอันนี้เป็นแมกกาซีนนะครับส่วนอันนี้เป็นโอเปอเรเตอร์แมนนวลอันนี้เป็นแมนนวลนะครับทางด้านนี้ก่อนแล้วก็ 5.56mนะครับอันนี้เป็นกระสุนนะน่าจะเป็นกระสุนนะครับลองได้ไหมเนี่ยล่วงไหมล่วงวันนี้กันแล้วกันจะได้ให้ดูว่ามันมีกี่กล่องนะครับและอันนี้ M72 ลิงก์อันนี้น่าจะเป็นตัวลิงก์ของเขานะครับเอาล่ะเราจะไปที่กล่องแรกทางด้านนี้ก่อนนะครับดูทีละชิ้นเลยแล้วกันผ
มก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นี่ผมยังไม่เคยแกะมันเลยนะเป็นครั้งแรกที่ผมซื้อมานะซึ่งบอกก่อนว่างานญี่ปุ่นเนี่ยจากที่ผมตอนนี้ผมอยากพูด First Impression ผมนะผมก็ประทับใจนะข้างในมันไม่ใช่แพ็คเกจงูๆแบบเหมือนพวกของจีนอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นกล่องกระดาษงูๆอันนี้แบบดูประณีตมากดูแบบมีบับเบิ้ลแทบทุกจุดเลยนะมันเยอะมากอันนี้เป็นไบพอดนะครับไบพอดก็คือขาทรายอะไรครับมีแค่นี้นี่คือไบพอดนะครับอันนี้แมกกาซีนผมอยากดูเหมือนกันแมกกาซีนมันเป็นยังไงนะแต่เห็นเขาบอกว่าแมกกาซีนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นของตัวเขาเองไม่สามารถใช้แบรนด์อื่นได้นะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของกระสุนที่ขยับขยับด้วยขย่าวเลยครับมีแมกกาซีนให้1อันนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นแมกกาซีนนะครับตัวล็อกอยู่นี่ผมยังไม่ได้แกะด้านในนะเท็กซ์เจอร์ดูดีเลยทีเดียวไม่โง่นะครับไม่โง่นะครับอันนี้เป็นแมนนวลดูดีอ่ะอุ้ยล่วงอ่ะล่วงเมื่อกี้ไม่ใช่อะไรนะครับเป็นเหมือนแบบคำเตือนภาษาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษไม่มีเลยนี่เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะครับเอาไว้ตรงนี้ก่อนจะหล่นอีกอันนี้เป็นอะไรอ่ะนี่เป็นเป้ายิงนะครับแล้วก็มีแมนนวลวิธีการเล่นอยู่ตรงนี้นะครับเก็บไว้ส่วนอันนี้ก็เป็นพวกวิธีการใส่แบตใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีอะไรมากส่วนตัวนี้นี่เป็นแมนนวลจริงๆเลยโอเปอเรเตอร์แมนนวลเลยนะครับเหมือนของทหารเลยนะแบบเวลาสั่งของใหม่ก็จะมีใบแบบเนี้ย Chapter 1โอ้มีเป็นไอ้นี่ด้วยเป็นหมวดหมู่ด้วยนะครับเห็นไหมว่าจะมีแบบวิธีการถอดประกอบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าดีเลยทีเดียวตัวนี้เห็นไหมนะครับหน้าหลังเป็นอย่างงี้นะครับโอเคเราจะเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเราจะไม่ยุ่งกับมันโปรเทคแคปนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวนี่ไงใช่โปรเทคแคปพร้อมกระสุนนะครับโปรเทคแคปก็เป็นพวกที่แบบว่าอยู่หน้าลำกล้องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราอยากบางทีเราอยากให้มันเซฟนะครับเรามาดูที่ตัวกระสุนกันเลยดีกว่านะครับโอเคกระสุนเป็นยังไงวะมีโฟมบุกเห็นไหมมีตัวบับเบิ้ลกันตลอดเลยกระสุนนะครับ5.56โอ้โหพรีเมียมมากไม่ได้กระสุนยังพรีเมียมเลยงานญี่ปุ่นนะครับผมคงจะดึงแบบนี้ไม่ไหวนะเพราะงั้นผมจะใช้วิธีโกงนะครับแบบนี้ซะเลยง่ายกว่านะครับโอ้พรีเมียมอ่ะคิดดูโอ้โหแค่นี้ยังแบบใส่ใจเลยผมบอกเลยนะครับกระสุนก็เป็นดัมมี่นะครับไม่ใช่กระสุนจริงนะเพื่อบอกก่อนกระสุนเนี่ยเมื่อกี้เพื่อนๆเห็นเป็นกระสุนเปล่าใช่ไหมถ้ามันร้อยรวมกันมันจะเป็นนี้ครับเห็นจะเป็นนี้นี่ก็ดัมมี่ครับผมมันจะเป็นสายอย่างนี้เลยเก็บไปก่อนแป๊บหนึ่งสุดนี้เป็นลิงค์นะครับให้ดูลิงค์ก่อนลิงค์เป็นแบบนี้จริงๆมันต้องอยู่แบบนี้ลื้อแบบนี้นะครับไปแล้วล่วงไปแล้วโอเคไม่เป็นไรผมเก็บทีหลังเป็นตัวลิงค์นะครับมีทั้งหมดน่าจะ10อันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เฮ้ย11อันโอเคเอาว่ากล่องบนนี้ครบแล้วครับเอาเพื่อนๆได้เห็นคร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวผมค่อยอินเสิร์ตทีเดียวเลยนะครับเอาว่าเราจะเอากล่องนี้ลงไปก่อนต่อไปคือจุดพีคหรือไคลแม็กก็ได้จุดที่เราจะได้ดูตรงนี้มันบอกลิฟต์อัพก็คือยกขึ้นนะครับพิวเชียร์ฝั่งนี้มันมองไม่เห็นนะฝั่งนี้มันมองไม่เห็นเปิดคือเราไม่ต้องไถดึงออกมาอย่างนี้ก็ได้นะครับเราสามารถที่จะทำง่ายๆมีการดึงตัวนี้ขึ้น3จุดเหมือนเดิมตอนนี้เราก็จะได้กระเป๋าปืนแล้วโอ้โหหนักว่ะโอเคมองไปตรงนั้นเฮ้ยเขาค่อนข้างทำดีผมเริ่มเหนื่อยแล้วทำดีมากเลยอ่ะผมชอบมากเลยมันดูเป็นการประจนภัยอ่ะเขาดูแบบรายละเอียดในการเก็บของเงี้ยโอ้ดีจังเลยเนาะอันนี้จะอยู่กับอันนู้นเพราะฉะนั้นผมจะวางไว้ตรงนั้นว้าวผมบอกเลยนี่เป็นกระเป๋าผมจับจากอันนี้ผมไม่รู้เท็กซ์เจอร์ผมต้องแกะมันก่อนผมต้องแกะถุงมือก่อนผมจะรู้ว่าเท็กซ์เจอร์เนี่ยมันเป็นงานจีนหรือเป็นงานอะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูทีหลังเอาเป็นว่าเราดูภายนอกก็เฮ้ยดูดีแต่คิดว่าน่าจะผลิตในจีนน่าจะเป็น Made in China นะเรายังไม่เห็นอะไรภายนอกเยอะนะครับเอาเป็นว่ามันมีสะพายนะขอสะพายแบบนี้ถ้าเกิดไปเล่นก็คือแบบสะพายอย่างนี้ไปเล่นได้เลยนะ
โอเคนะดูอ่ะเราจะค่อยๆไล่จากนอกเข้าไปข้างในนะครับก็คือดูจากกระเป๋าก่อนเราจะไม่ข้ามกระเป๋านะครับเพราะว่าบอกก่อนกระบอกเนี้ยมันประมาณ 66,000 นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรดีสำหรับเจ้าตัวนี้ด้วยแหละเพราะมันอุตส่าห์ให้มาขนาดนี้นะครับเรามาดูทางด้านนี้ก่อนโอ้มีแพทช์ให้เราด้วยนะครับ MK46 Mod 0นะครับเป็นติดตุ๊กแกด้วยนะครับโตเกียวมารุอินะครับเป็นแพทอะยังโหดอะนี่ใครที่อยากได้แพทมารุอินะครับก็ต้องซื้อตัวนี้แปลว่าข้างหน้านะครับมีกระเป๋าพร้อมแพทแล้วก็ติดตุ๊กแกให้ด้วยนะครับเรียกว่าขิงกันเลยทีเดียวนะครับด้านหลังบอกก่อนไม่มีอะไรนะโล่งๆแบบนี้ไม่มีอะไรด้านล่างก็ด้วยไม่มีรองที่แบบเป็นยางนะไม่มีนะแล้วว่าเราเห็นด้านหลังแล้วก็ด้านล่างเรียบร้อยทางด้านหน้ากระเป๋าไม่ได้มีอะไรให้ผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรให้แล้วแหละของน่าจะอยู่ในนั้นหมดแล้วไอ้พวกนี้ก็เป็นกระเป๋าแบบ universal pouch นะครับใส่อะไรก็ได้แล้วแต่เราอยากจะใส่นะครับเราแกะบักเกิลก่อนแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จริงๆมันไอสามารถจับฮิ้วได้มันต้องรัดบักเกิลก่อนแล้วจกนี้ได้นะหนักอึ้งเลยบักเกิลอีกตัวถึงจุดนี้แล้วเห็นไหมว่ากระบอกปืนน่ะมันจะมีแบบนี้เราจะมาดูกันว่าซิป YKK เนี่ยมันดีขนาดไหนเห็นไหมไม่ติดขัดสมูทมากนะครับได้กลิ่นใหม่รู้สึกถึงพลังความใหม่มันเป็นคนเล่นคนเวลาแกะของใหม่เนี่ยมันจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าไงออร่าความใหม่ของมันนี่พุ่งขึ้นมาแบบไปหน้าผมเลยทีเดียวนะแขนรู้สึกขนลุกแล้วตอนนี้ว้าวเป็นไงคือมันแบบมันมีไอบางอย่างที่เป็นแบบดูใหม่นะออกมาจากกระเป๋านี้ผมช็อกกับมันมากอ่ะไปดูว่าข้างในเป็นงี้นะเขามีโฟมบุกมาให้ด้วยนะครับซึ่งผมเชื่อว่ากระเป๋านี้คนเป็นของมันเลยนะครับไม่ว่าจะเล่นยังไงก็ตามปล่อยแบบนี้ไม่ต้องเอาอะไรออกเยอะนะมันจะมีบักเกิลไม่ใช่บักเกิลสิติดตุ๊กแกนะครับตุ๊กแกแล้วก็ทำการดึงออกปืนออกมาโอ้นั่นคือตัวปืนนะครับดูข้างในกันอีกนิดหนึ่งแล้วกันคือเขาจะมีตัวจับกับไอตัวพันท้ายเขานะแกนพันท้ายกับตัวข้างหน้าเขานะครับแล้วก็จะมีโฟมบุกมาให้ซึ่งถามว่าเราออกได้ไหมออกได้นะไม่มีอะไรข้างล่างนะครับชั้นด้านล่างเป็นเหมือนตีนตุ๊กแกตัวเมียนะลองอยู่ซึ่งผมเลคคอมเมนต์ว่าเราไม่เอามันออกดีกว่านะแต่ถามว่าจะเอาไปใส่ปืนหรือได้ไหมผมว่าเอาใส่ได้เอาใส่ได้เลยแหละเอาว่าเราจะเก็บตัวนี้ไว้ละกันเราจะยังไม่ใช้มันตอนนี้นะครับไม่น่าได้ใช้แล้วก็แค่พกปืนเรามาดูปืนกันดีกว่าอย่าเพิ่งใจร้อนนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งใจร้อนใจเย็นๆนะผมไม่ได้ตัดผมขี้เกียจตัดไม่ใช่อะไรหรอกนี่แหละนี่คือถุงเขาก็จะมีตัวเมื่อกี้มีเขาเรียกว่าอะไรวะกันชื้นให้ด้วยนี่ครับปืน MK46 Mod 0นะครับโอ้ไม่โง่นะไม่โง่เฮ้ยโหดวะเอาล่ะหลังจากที่ผมได้ไปนั่งอ่านแมนนวลนะครับบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะละเอียดเลยทีเดียวนะครับมันบอกพาร์ททุกอย่างตั้งแต่1ถึง10หมดเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าสำหรับคนที่มาดูถึงตอนนี้นะต้องบอกก่อนว่าวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ยิงนะครับเพราะว่าก่อนอื่นเนี่ยแบตเตอรี่ของเขามันไม่ใช่แม็กไม่ใช่ปลั๊กดีนนะครับเมื่อไม่ใช่ปลั๊กดีนบ้านผมมีปลั๊กดีนหมดผมก็ต้องไปแปลงก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีการรีวิวแน่นอนเป็นการรีวิวปืนกระบอกนี้นะครับหลังจากที่ได้ไปใช้ก่อนตอนนี้จะเป็นแค่การอันบ็อกซ์นะครับแล้วก็แต่บอกก่อนว่าหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะมีมาติดอุปกรณ์ทั้งหมดให้เพื่อนได้ดูนะครับแล้วก็โอเวอร์ออลว่ามันทำงานยังไงประมาณไหนคร่าวๆให้เพื่อนได้เป็นไกด์ไลน์สำหรับใครที่เพิ่งซื้อปืนมานะครับแต่ว่าจะไม่ได้มายิงให้ดูน่าเสียดายมากนะครับผมก็ทำอะไรไม่ได้เช่นกันเอาละเราจะมาดูที่ตัวปืนก่อนนะครับหลังจากที่ผมได้ศึกษามาแล้วผมได้เรียกได้ว่าตัดสรุปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันก่อนเลย
นะครับเรามีใบพอดเดี๋ยวผมจะใส่ใบพอดก่อนแล้วกันเพื่อความง่ายของผมนะครับก่อนอื่นเราจะทำการเอาลำกล้องออกมาก่อนนะครับโดยการกดตัวนี้นะครับมันจะเด้งออกมานิดนึงนะครับถอดออกมาทีนี้ถามว่าใส่แบตตรงไหนพี่ส่วนใหญ่แล้ว IMG เนี่ยจะใส่แบตทางด้านหน้านะครับก็คือจะมีตัวนี้แอบอยู่เห็นไหมสังเกตว่าด้านล่างเนี่ยจะทึบนะเพราะว่าปิดไว้ผมไม่มั่นใจว่ามันเอาออกได้ไหมนะดูเหมือนมันจะเหมือนจะเอาออกได้นะเพราะว่าของจริงมันจะต้องมีตรงนี้ด้วยคิดเอาได้แหละเดี๋ยวค่อยว่ากันผมคิดว่าออกได้นะครับได้แหละช่างมันทีนี้เราเอาตัวนี้เก็บไปก่อนเพราะว่าผมไม่ได้ใส่แบตนะครับเราทำการหมุนด้านหน้าออกนะครับหมุนออกไปเลยนะครับเอาตัวนี้ออกมาผมต้องบอกก่อนตอนแรกผมทำไม่ค่อยเป็นนะตอนนี้ผมเริ่มเป็นแล้วมันจะมี2ด้านนะคุณผู้ชมด้านที่เป็นด้านทึบคือใส่ไม่ได้แล้วก็มีด้านที่เป็นอย่างนี้โอ้ยยัดเข้าไปได้นะครับคือสวมเข้าไปเลยนะครับหลักการของเขาสวมเข้าไปปุ๊บเมื่อสวมได้แล้วนะครับแต่ก่อนหนึ่งผมขอพับขาซ้ายก่อนพับลงมามันจะต้องง้างลงมานิดนึงนะครับพักลงไปข้างล่างนิดนึงนะครับใส่ลำกล้องเข้าไปเอ้ยเดี๋ยวก่อนใส่ลำกล้องพอดีผมข้ามขั้นตอนเอาจุ๊บเนี่ยใส่เข้าไปนะครับแต่ต้องง้างออกมาก่อนนะไม่งั้นมันจะชนกันนะครับหาร่องให้ดีเดี๋ยวมันจะไปปีนกันนะครับอย่าให้มันปีนเกี่ยวกันมันจะไม่ค่อยดีนะครับขันเข้าไปจริงๆขั้นตอนนี้มันทำแค่ครั้งแรกแหละได้มั้ยโอ๊ยผิดด้านด้วยโอเคได้ไหมเนี่ยนิดนึงมันลื่นมือมันลื่นนะมือผมลื่นโอเคถอดได้ใส่ได้โอเคผมมาถูกทางแล้วเมื่อเราทำการใส่ขาซ้ายแล้วนะครับก็ทำการใส่ตัวลำกล้องเข้าไปนะครับใส่เข้าไปแบบนี้แต่บอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดมีแบตเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะใส่ยากขึ้นอีกนิดนึงนะพยายามอย่าให้มันไปขูดอะไรมากนะเพราะตอนนี้ก็เริ่มเป็นรอยแล้วนะครับทางด้านนี้เริ่มเป็นรอยแล้วดูตรงนี้ให้ดีนะครับผู้ชมเอาตัวข้างล่างเนี่ยยัดเข้าไปนะครับโอเคยัดเรียบร้อยแล้วแน่นร้อยนั่นคือขั้นตอนแรกนะครับของการทำปืนนะครับผมเอาตัวแมนนวลเก็บเลยกลัวมันขาดโอเคผมบอกก่อนว่ามันมีหลายชิ้นที่เราต้องซื้อเองนะครับตัวปืนเนี่ยมีแค่ปืนอย่างเดียวสแตนดาร์ดเลยนะครับเปิดมาด้านบนโอ้ยที่ผมอธิบายไปตอนแรกนะครับมันไม่สามารถที่จะง้างได้สุดกว่านี้นะมันได้แค่นี้นะครับอ่ะจะยืนให้ดูนิดนึงกระสุนเนี่ยเมื่อกี้ผมแอบไปใส่มาแล้วนะครับผมคงไม่ต้องอธิบายว่าใส่ยังไงนะมันใส่ได้คือเราเอา2วงเนี้ยวางไว้แล้วก็ยัดกระสุนเข้าไปนะครับทำให้เสร็จจนถึงด้านล่างนะครับผมไม่ต้องอธิบายเยอะหรอกเพราะว่าแมนนวลมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำการใส่เข้ากับแมกกาซีนก่อนหรือว่าอยากจะใส่เข้าแบบล้นก็ได้นะครับซึ่งแมกกาซีนนะครับซึ่งน่าสนใจมากนะครับแมกกาซีนทั่วไปเนี่ยมันจะมีท่อออกมาพร้อมกับสายนะคือเรียกได้ว่าแอบท่อไว้ข้างใต้สายนั่นแหละมันจะอยู่ประมาณแบบเนี้ยแล้วก็มีท่อออกมามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เวลาถ่ายรูปมามันไม่เท่นะครับผมก็เหมือนกันผมเป็นคนเอาท่อออกไปด้วยสำหรับตัว ANK ตัวเก่าผมสีทรายถ้าใครเคยเห็นนะเอาออกไปแล้วเพราะมันไม่สวยทีนี้เนี่ยถามว่าผมไม่มีท่อป้อนลูกกระสุนเนี่ยทำยังไงวิธีการแก้ไขของมารุอิเนี่ยง่ายแล้วก็กระชับและดีมากแล้วบอกเลยว่าเป็นการซ่อนที่ดีมากนะครับดูอย่างนี้ไม่เห็นเนาะว่าลูกกระสุนจะเข้าทางด้านไหนใส่ทางด้านไหนเนาะกระสุนนะครับเรากระสุนใส่ทางด้านนี้นะครับเอาพี่ใส่กระสุนหน้านี้แล้วกระสุนออกทางไหนพี่กระสุนป้อนเข้าปืนทางไหนอ่ะไม่มีท่อทางนี้ครับอาจจะไม่เห็นตรงนี้ครับรูนี้ลองง้างออกมานิดนึงมันคือรูกระสุนครับคุณผู้ชมมันคือป้อนกระสุนทางด้านนี้เลยนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ารูที่กระสุนจะเข้านะครับคือด้านล่างนี่เห็นไหมมันซ่อนไว้นั่นหมายความไม่มีใครเห็นเลยว่ากระสุนเข้าทางไหนนะครับผมจะลองใส่ให้ดูนะแค่นี้ก็ไม่เห็นแล้วกระสุนเข้าไปเลยนะไม่ต้องมีสายหรือมีท่อยื่นออกมาข้างนอกให้ดูแบบน่าเกลียดนะต้องเข้าใจว่านี่เป็นปืนราคา10,000 ไม่ใช่ 10,000 ดิ60,000กว่าๆนะเพราะงั้นมันต้องเก็บงานดีๆดูอย่างเงี้ยดูเป็นปืนจริงเลยดูไม่ออกเลยนะครับบอกเลยว่าเก็บงานดีๆพอสมควรเลยนะครับเป็นไงคุณผู้ชมเดี๋ยวเผื่อมองไม่เห็นผมจะวางฝั่งนี้ให้ดูด้วยเหนื่อยกับมันเยอะเอ้ยแต่บอกเลยว่าการใช้งานคิดว่าใช้ได้ดีแล้วก็เท่ด้วยนะครับ
ตอนแรกผมกะว่าจะพ่นสีทรายนะแต่ดูไปดูมาแล้วมันก็เท่ไปแบบนะสีดำเนี่ยแต่แล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนนะบางคนซื้อมาแล้วอยากจะพ่นก็แล้วแต่ผมคิดว่าแบรนด์มารุอิเนี่ยถ้าพ่นสีทรายผมว่ามันจะเสียของนะแล้วก็กลัวว่าพ่นไปแล้วเนี่ยมันจะไปโดนแมคานิกนู่นนี่นั่นพวกแบบสปริงอะไรเงี้ยซึ่งผมเห็นมันเยอะมากผมเลยคิดว่าผมจะไม่พ่นมันละกันนะครับผมก็คิดว่าน่าจะให้ตัวเก่าเป็นสีทรายไปดีละภาพรวมเรามาดูภาพรวมกันอีกนิดนึงละกันผมคิดว่าภาพรวมออกมาดูดีมากเลยนะมันเขาเรียกว่าไงดีอะคุ้มราคานะครับและด้วยราคานี้ด้วยตัวขนาดนี้ performance ทุกอย่างเรายังไม่ได้ลองแต่ว่าที่ไปดูเคยดูรีวิวมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมันออกมาดูดีมากเลยนะครับเรื่องกลุ่มกระสุนอันนี้ผมยังไม่อยากการันตียังไม่อยากรับประกันว่าเฮ้ยมันยิงแม่นยิงอะไรเงี้ยไม่แต่สำหรับผมนะสำหรับ first impression สำหรับผมให้เต็ม10เลยนะครับกับราคาแต่เอาง่ายๆอ่ะราคามันแรงไปนิดนึงแต่เข้าใจว่าณตอนนี้เนี่ยมันมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวที่เป็นอย่างเงี้ยมีแค่นี้นะลืมบอกว่าข้างในนี้ผมคิดว่าต้องฉีดซิลิโคนเข้าไปด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันดูออยลี่หน่อยหรือเรียกว่าดูมันหน่อยทางด้านในนะมันดูเป็นแบบมีน้ำอะไรเงี้ยเยอะซึ่งคิดว่ามันเป็นพาร์ทที่ขยับนะครับผมเลยอยากจะแนะนำสำหรับใครที่ซื้อมาตอนนี้นะว่าฉีดซิลิโคนสักนิดนึงทางด้านล่างนะครับเพราะมันถ้าจะเป็นปืนแก๊สอยู่แล้วนะครับมันจะไม่ใช่ปืนไฟฟ้ามันดูเหมือนปืนแก๊สมากเพราะมีส่วนที่ขยับเยอะมากเกินไปนะปืนไฟฟ้าเนี่ยก็มีอยู่บ้างก็พวกแบบในเกียร์บ็อกกระบอกสูบอะไรอย่างเงี้ยก็มีน้ำมันอยู่นิดนึงเนาะแต่ว่านั่นคือส่วนที่ขยับแค่นั้นเองแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนโอเพนโบว์อ่ะเหมือนปืนจริงอ่ะเป็นโอเพนโบว์มันอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรหุ้มอยู่เพราะฉะนั้นมันแห้งได้ผมเลยคิดว่าพ่นไว้น่าจะเป็นวิธีการที่จะถนอมมันให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ตัวนี้น้ำหนักค่อนข้างหนักสมบุกสมบันได้นะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงกับมันดีมันดูเป็นปืนน่าสะสมมากเลยเอาจริงๆถ้าพูดว่ามันปืนที่ควรเก็บซื้อมาสะสมได้ไหมพี่ซื้อมาวางตั้งโชว์ได้ไหมสเกลมันสวยมันอะไรอย่างงี้ไหมผมว่ามันโอเคทีเดียวนะพกมาร์กกิ้งอะไรเงี้ยมันมีมาร์กกิ้งอยู่ฝั่งนี้นะแต่มันจะไม่ได้ชัดมากนะแต่บอกเลยว่าทุกส่วนขยับได้แม้แต่ฝาคัดปอกมันยังขยับได้เลยยังแบบเปิดได้ผมเลยคิดว่าเฮ้ยได้ว่ะเห็นไหมแบรนด์อื่นทำไม่ได้นะคุณผู้ชมบวกกับเนี่ยปืน LMG กระบอกเดียวณตอนนี้นะในโลกนี้ที่มีรีคอยล์แบบนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเรียกรีคอยล์ช็อคได้ไหมแต่มันคือรีคอยล์ซึ่งผมช็อคเองดีกว่ารีคอยล์ช็อคสำหรับผมคนเดียวนะมันค่อนข้างที่แบบเก็บงานได้ดีอ่ะคือมันไม่ได้มีสายมันแอบไว้ในนี้ซึ่งผมบอกแล้วว่าญี่ปุ่นทำออกมาได้ดีมากนะครับตัวนี้มัน make in Japan อยู่แล้วบอกได้เลยว่าเนี่ยอ่ะซึ่งบอกก่อนนะครับว่าใครที่สนใจกระบอกนี้นะครับอยากจะซื้อไว้นะครับทักไปที่บอสติดคอสตอมนะครับอยู่ร้านใกล้บ้านคุณนะตัวนี้เป็นมารุอิ MK46 นะครับลองทักไปคุยกันได้ไม่ต้องทักผมนะครับผมเป็นผู้ใช้ผู้รีวิวนะครับอ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ